เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างนะครับโดยล่าสุดเนี่ยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภานะครับในเรื่องของการเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยยังไม่พร้อมเพราะว่าวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยยังจะต้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องมีการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่10สิงหาคมที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภาโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงตอนหนึ่งว่าต้องรอให้คณะรัฐมนตรีประกาศรูปแบบการเลือกตั้งของท้องถิ่นก่อนจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้งส่วนการเตรียมความพร้อมในปัจจุบันนั้นพบว่ากกต.ยังไม่มีความพร้อมด้านการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนกระทรวงมหาดไทยนั้นจะต้องรอการยกระดับฐานะของท้องถิ่นอีก5แห่งโดย4แห่งเนี่ยรอการประกาศและอีก1แห่งอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับโดยพลเอกอนุพงษ์ได้กล่าวต่อว่าสำหรับการใช้งบประมาณเพื่อจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมหลังจากมีวิกฤตโควิด-19 ระบาดจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเช่นซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิซื้อเจลล้างมือทั้งนี้เนี่ยหากพบว่างบประมาณของท้องถิ่นไม่พอก็สามารถจัดสรรงบกลางเพื่อดำเนินการได้แต่อาจต้องใช้เวลาเพราะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีส่วนวันเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยตนยังตอบไม่ได้เพราะต้องรอความพร้อมของหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทยและกกต.ที่ต้องประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเมื่อทั้งสององค์กรพร้อมก็ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาประกาศแต่ตรงนี้ก็รับปากว่าการทำงานของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะเร่งให้เร็วที่สุดและไม่ช้ากว่าการทำงานของกกต.อย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นการชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่10นะครับโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในความคืบหน้าของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ